รู้ผมได้ไหมเงี้ยได้ฮะไปได้บ้างไม่ได้เยอะๆโอ้วิโอก็ได้วิโอติดป่ะช้ามันนิดเดียวมันไม่มีอะไรแล้วก็มันไม่หลากหลายมันต้องเอาชุมชนมาทำหลากหลายอย่างต่างแล้วร้านหน้าตากก็มีเดี๋ยวอีก3คนอีกสูงสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาระกำจังหวัดตราดนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่สถานที่อันซีนของจังหวัดตราดนะครับเดี๋ยวเราไปชมพระดำน้ำกันพระดำน้ำเป็นยังไงหรือพระจมน้ำเป็นไงจริงๆแล้วพระยืนแล้วน้ำในอ่างท่วมขึ้นมาครับผมเดี๋ยวไปชมว่าเป็นไงครับสวัสดีครับพี่ยังไงสวัสดีค่ะน้องพัวเอาขอมาเลยหัวโดนฝนจะเปียกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะถ่ายวีดีโอไม่ใช่แค่เออคนนั้นเป็นเนื้อผิว
พี่พี่อะไรครับพี่หน่อยค่ะพี่หน่อยค่ะว่าที่ตราดนี่หาพี่หน่อยด้วยเลยเอาแล้วครับเอาเลยเข้ามาครับรถตู้เข้ามาไม่ได้ครับดูเส้นทางที่เข้ามาครับก็เดี๋ยวมาโซ่ไม่ต้องแล้วครับไม่ยากเท่าไหร่ครับก็สองเดินครับสองเดินพอดีรถเก๋งคันนึงน่าจะมาไม่ได้ยังไม่ลงมาเขาไม่รู้ลงได้ลงได้แต่อย่าชี้ซ้ายเมื่อก่อนที่นี่เป็นสำนักสงฆ์อะค่ะมีพระธุดงค์องค์นึงอะค่ะมีพระธุดงค์องค์นึงนะคะก็คือเดินทางธุดงค์มาที่นี่แล้วก็พบว่าที่นี่บรรยากาศดีน่าจะทำสำนักตั้งสำนักค่ะท่านก็เลยตั้งสำนักที่นี่แล้วก็มีศิษยานุศิษย์อะค่ะที่เป็นชาวมอญชาวมอญในละแวกของจังหวัดตราดนะคะก็คือเขาจะเป็นชาวมอญที่มาอาศัยอยู่เป็นคนงานรับจ้างกรีดยางอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีความศรัทธาเริ่มใส่อะค่ะก็มาทำบุญกันเยอะๆค่ะแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างองค์พระท่านขึ้นมาค่ะถ้าท่านหอยตอนนี้ท่านจมน้ำหรอครับคือด้วยความที่ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานนะคะเมื่อก่อนก็คือการเก็บน้ำนะไม่ได้เก็บน้ำเยอะเพิ่มขึ้นขนาดนี้ค่ะแต่ในปัจจุบันน่ะเขามีการขยายอ่างเก็บน้ำค่ะเก็บปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมันทำให้น้ำอ่ะท่วมสูงขึ้นนะคะทำให้ท่วมของท่านค่ะก็เลยกลายเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดใช่ค่ะขอบคุณมากครับพี่อะไรครับเนี่ยพี่หน่อยค่ะรายงานตัวนิดนึงชื่ออะไรเอ่ยพี่หน่อยนะคะมัทนาเครือจันทร์ค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับพี่เติร์ฟถอยหน่อยครับพี่ไม่ได้ยินแล้วต้องกันนอนเป็นไรอ่ะไม่หาไม่ไรอ่ะขอให้ดูเหนื่อยไหมคะไม่ไหวค่ะไม่เหนื่อยนะสบายสบายเลยค่ะโหไปนี่ไกลสบายเลยเนาะคุณนี่นี่เอาสวยอย่างเดียวโดนขอทุกที่ไปก็ได้ตรงนี้เก็บน้ำหอระกำจังหวัดตราดบรรยากาศดีมากข้างหลังมีหมอกอ่างเก็บน้ำด้านนี้เดี๋ยวเราไปชมพระจมน้ำกันสักนิดหอยนี่ไม่ดีใช่ไหมเอาใหม่เอาเลยเดี๋ยวเขาถ่ายผมเดี๋ยวนึง